ภาพนี้ค่ะเขาเป็นคนยังไงหรอคะน่ารักใช่ไหมคะผู้หญิงในภาพนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ชอบเดินทางเข้าป่าท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆทุกคนที่ดูเขาจากในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเขาอะ่ะมีความน่ารักสดใสและก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้อะไรไหมคะวันนี้ค่ะแคนจะมาบอกทุกคนถึง ความลับของเขากันว่าเขาอะมีนิสัยประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเรื่องมันเริ่มจากที่วันหนึ่งเนี่ยคันรู้ว่าคันจะต้องมาพูดในงานจุดคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็ได้มีทีมงานคนหนึ่งติดต่อคันมาค่ะก็คือพี่คนนี้ค่ะไปพี่คนนี้นะคะติดต่อคันมาผ่านทางไลน์นี่ค่ะทำให้คันรู้ว่า พี่เขา่ะชื่อว่าการ K A R N G A N O ต O T A O กาันนะคะชื่อของพี่เขาสิ่งที่คันรู้เกี่ยวกับพี่เขาก็ตอนแรกเลยคือเราไม่ได้กดรับเขาเป็นเพื่อนค่ะเราก็จะรู้เราก็จะเห็นเขาเพียงแค่รูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อเล่นของเขาอาจจะมีชื่อบริษัทเขาด้วยที่อยู่ข้างหน้าแต่เราก็ไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่นิสัยประหลาดที่ันจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือนิสัยการชอบส่องค่ะ ก่อนที่เราอ่ะจะคุยกับพี่การจริงๆจังๆแคนอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวของพี่การก่อนว่าพี่การเป็นคนยังไงวันนี้แคนจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่การโดยที่ให้เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเรากําลังเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเขากันค่ะอันดับแรกนะคะในการที่เราจะเข้าไปส่องคนอื่นนะคะเราจะต้องมี common s e n s ์บางอย่างค่ะอย่างเช่นในกรณีของแคนแคนเป็นบุคคลสาธารณะ แล้วก็พี่เขาเลือกเรามาเป็นสปิเกอร์แสดงว่าเขาจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรามาในระดับหนึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะกดติดตามเราใน i ิน t a g r กรค่ะเมื่อเราคิดว่าเขาต้องรู้เกี่ยวกับเราใช่ไหมคะการที่เราจะหาเขาจริงๆมันไม่ยากเราก็ไปที่ follower ค่ะคนที่ติดตามเราคนส่วนใหญ่นะคะคนไทยเลยหลายแบบ หลายคนมากเวลาเล่นอินสตาแกรมมักจะใช้ชื่อเล่นของตัวเองหรือชื่ออะไรก็ตามที่รีเลทกับชีวิตของตัวเองงั้นเราลองมาเซิร์ชกันว่าถ้าแคนเซิร์ชคำว่าการที่เป็นภาษาอั K A R N, งกฤษ K A R N แคนจะหาอินสตาแกรมของคุณการเจอกันไหมคุณพระเซิร์ชแค่นี้คือขึ้นมาคนแรกเลยค่ะ อ่ะตอนนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าอินสตาแกรมของเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็กลับไป Follow กันได้นะคะอันดับต่อไปเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาเนี <c oughs> <c oughs> はは่ยจะเป็น p r i v a t e หรือจะเป็น public เฮ้ยไม่ล็อกอ่ะทุกคนเราจะได้รู้เกี่ยวกับเขาแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าแคนทำแบบนี้นะคะหลังจากที่แคนสามารถเข้ามาในหน้าอินสตาแกรมของเขาแล้ว สิ่งแรกที่แคนรู้เกี่ยวกับเขาก,ก็คือข้อมูลส่วนตัวบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไรเขาทำงานบริษัทอะไรหรือเลื่อนไปเรื่อยๆภายใน i ิน t a g r กรมของเขามันก็จะมีรูปภาพว่าเขามีแฟนหรือยังแฟนเขาเป็นใครแล้วก็สามารถกดต่อไปได้ด้วยว่าเอ้ยอินสตาแกรมของแฟนเขาเป็นยังไงนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้นะคะมันก็มีเรื่องหนึ่งที่แคนตกใจมากๆก,ก็คือเรื่องนี้ค่ะ คนหลายๆคนนะคะอาจจะมองภาพนี้เป็นเหมือนกับว่าเด็กคนหนึ่งประสบความสําเร็จสามารถซื้อบ้านให้ตัวเองได้แต่มันมีอย่างหนึ่งนะคะที่นิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ชอบทําก็คือเวลาเราไปคาเฟ่หรือว่าเราไปอีเวนต์เรามักจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ใส่โลเคชันลงไปทําให้ภายในไม่กี่วินาทีที่พี่การแอดไลน์แคนมาตอนนี้แคนสามารถรู้ได้แล้วว่าพี่การอยู่หมู่บ้านอะไรคะ่ะ อ่ะอันนี้เขาจะเบอร์นะคะเพราะว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่จริงๆแล้ววันที่แคนเข้าไปดูอะ่ะแคนจะรู้ว่าพิการอยู่หมู่บ้านแถวพระรามสองซึ่งก็ไม่รู้ว่าถนนนเสร็จหรือยังนะทุกคนนะ <c oughs> ยังเนาะอ่ะตอนนี้นะคะหลังจากไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเราก็รู้ข้อมูลเป็นบางส่วนแล้วแหละแต่ก็เอ๊ะแคนก็ยังอยากรู้มากกว่านี้เพราะแคนรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอที่เราจะ ไปสองคนคนหนึ่งได้มันต้องมากกว่านี้สิมันต้องมีอะไรที่เธอปิดบังเราอยู่แค่นี้มันใครๆก็สร้างภาพให้เห็นได้ Instagram เนี่ยเกิดขึ้นไม่นานแต่คนไทยเราอะ่ะจะอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่นานกว่า Instagram ก็คือ Facebook ถูกต้องค่ะ Facebook ต่อไปเราจะไปหา Facebook ของคุณการกัน,กนค่ะง่ายๆนะคะหลักการในการจะเซิร์ชนะคะ Instagram กับ Facebook ส่วนใหญ่มักจะลิงก์กันอยู่เราก็แค่เอาชื่อ Instagram ไปเซิร์ชค่ะ เฮ้ยคือจริงๆแล้วเซิร์ชชื่อ i n s t a g r กรนะคะแต่ว่าบาังเอิญมันขึ้นมาพอดีว่าเขานำสกุลอะไรด้วยแล้วก็จะพบว่าเขามี Account ถึง3 Account เลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าไอแอคเค n t อื่นๆเขาเอาไว้หลบใครหรืออะไรยังไงเหมือนกันนะคะคุณกนะันแต่มันทำให้เรารับรู้ได้ว่าเออเราสามารถดูข้อมูลของเขาได้ถึง3ทางคนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะก็อาจจะกดเข้าไปใน Facebook ของเขาเลยว่าเออไปดูว่าชีวิตเป็นยังไงเรียนที่ไหน อะไรยังไงทั่วไปแต่คันรู้สึกว่าเออคันรู้มาบ้างใน Instagram แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปคันอยากรู้บางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้อยากให้เรารู้มันคือสิ่งที่คนอื่นแท็กเขามาแต่เขาอาจจะซ่อนไว้ใน f a c e b o o k ของเขาได้เพจของเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆตรงหัวของ Facebook เนะี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่บอกว่าโพสฟโต้วิดีโอเราจะไปดูกันที่ตรงนั้นกันค่ะว่ามีอะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง สิ่งที่คันเลือกมาวันนี้ก็คือโฟโต้ค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปในโฟโต้นะคะสิ่งแรกที่คันรู้สึกว่ามันก็เป็น privacy ระดับหนึ่งเลยนะคือหน้าตาของพ่อแม่ของเราค่ะทุกคนจะสังเกตนะคะมันจะมีรูปหนึ่งที่พี่การถ่ายรูปรับปริญญากับคุณพ่อคุณแม่ของเขา ถ้ากดเข้าไปในรูปเนี่ยเราก็จะเจอถึงขั้นแอคเค้าของคุณแม่ของเขาเลยหรือบางคนถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวพอเรารู้นามสกุลของคนคนหนึ่งแล้วอ่ะเราสามารถเอานามสกุลของเขาไปเซิร์ชใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ทําให้เรารู้เกี่ยวกับครอบครัวของเขารู้ว่ามีพี่น้องกี่คนรู้ว่าจริงๆแล้วการที่รู้ข้อมูลของครอบครัวบางทีอาจจะรู้ถึงสถานะการเงินของครอบครัวนั้นก็ได้ อันนี้ก็เลื่อนๆไปเรื่อยๆตอนแรกรู้เพียงแค่มาหาลัยนะคะไปๆมาๆก็ไปเจอยุคเก่ายุคแบบกล้อง360องศาอย่างงี้ค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเรียนที่ไหนตอนนี้ก็รู้ว่าอุ้ยมัธยมเคยเป็นแบบคนน่ารักนะคะของโรงเรียนนี้อยู่มหกสินคนวณอุ้ยพิการน่ารักจังอันนี้ก็แซลกันเล่นๆขำๆค่ะ การที่คันพูดอย่างนี้ตอนนี้มันอาจจะทําให้ทุกคนเริ่มคิดว่าเอ้ยและในอดีตรูปเราสมัยก่อนมันยังอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าก็ลองกลับไปเช็กกันดูนะคะว่ามีทุกคนจะมีความแบบเป็นคนน่ารักของโรงเรียนหรือเปล่าในอดีตแต่เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนะคะใครไม่ได้ต้องการที่จะ เอาพิการมาล้อเล่นนะอันนี้ขออนุญาตแล้วว่าอยากเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนแต่ก่อนเนี่ยแคนเป็นคนหนึ่งที่ทําทุกอย่างเหมือนพิการเลยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นบุคคลสาธารณะหรือว่ามาเป็นนักร้องหรือศิลปินอนะตอนที่แคนเป็นคนธรรมดาหรือนักศึกษาธรรมดาแคนก็เป็นเหมือนพิการในการอัปเดตทุกอย่างของชีวิตส่วนกระทั่งวันหนึง่งแคนได้ไปแลกเปลี่ยนหรือไปเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันทําให้แคนได้พบกับ นักศึกษาจากประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหลายหลาคนจะรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ขี้อายหรือว่า Privacy ส,สูงมากแต่แคนก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะสูงขนาดนี้ตอนนั้นที่แคนไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแคนต้องถ่ายวิดีโอเพื่อส่งให้กับคนที่ส่งแคนไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ว่าทําอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างคนที่นั่นเขาก็บอกแคนว่าถ้าแคนอยากจะถ่ายวิดีโอ แคนจะต้องขออนุญาตทุกคนที่อยู่รอบแคนที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติคนไหนก็ตามว่าถ่ายได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องเบอร์หน้าเขาแคนกับเพื่อนด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราคุ้นชินเราถ่ายวีดีโอกันในประเทศเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจว่าจะเบอร์หน้าใครก็จะถ่ายให้ติดตลอดเวลาหรือเราไม่ชอบคนนั้นคนนั้นทํานิสัยไม่ดีแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเขาเลยจริงๆแล้วมันมีการรณรงค์อยู่แต่แคนก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีมากพอที่จะทําให้ทุกคนตระหนักถึงมัน เราก็เถียงกับเพื่อนเถียงกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยไปขอดิเธอตะโกนขอเลยจริงเพื่อนก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะวันนี้ตะโกนขอเลยตะโกนขออนุญาตเขาคือมันกลายเป็นสิ่งที่ทําไมเราต้องเคอะเขินมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องทําอย่างถูกต้องหรือเปล่าในการขออนุญาตเขาอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของดาราในประเทศญี่ปุ่นหรือว่า อันนี้เขาผันมาทำยูทูบเบอร์ด้วยคนนี้ก็คือยูกิรินหรือว่าหนึ่งในสมาชิกของวง AKB48 เป็นวงไอดอลวงหนึ่งที่ดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ยูกิรินอะเดินลงไปถ่ายถ่ายวอล์กเล่นๆอยู่กลางถนนหรือตลาดฮาราจูกุแต่ถ้าสังเกตดีๆอ่ะทุกครั้งที่เขาเดินเขาจะเบลอหน้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพราะาเขาแคร์ถึงความเป็นส่วนตัวของคนอื่น เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วมันก็มีดราม่าในเกาหลีเหมือนกันเกาหลีเนี่ยบางทีมีถึงขั้นออกนโยบายว่าในโทรศัพท์มือถืออ่ะจะต้องมีเสียงตลอดเวลานะห้ามปิดเสียงห้ามแอบ,บถ่ายรูปคนอื่นวันที่คคนไปอยู่ในป,ประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะมันก็จะมีหลายช็อตมากที่คคนจะถ่ายรูปร่วมก,กันกับเพื่อนเพราะว่าเอ้ยเราอยากเก็บเป็นความทรงจำเป็นที่ลึกแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลของเรา พอเราโพสลงโซเชียลของเราเราก็จะติดนิสัยต้องแท็กเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจไม่ได้ฉันจะแท็กเธอให้เธอบอกไอเคาเธอมาสิเดี๋ยวแท็กแท็กไปพอเราแท็กเพื่อนเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายฟีดเล่นเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปส่องเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งแล้วพอเข้าไปส่องเพื่อนปรากฏว่าอา้าวรูปที่เราแท็กเธอหายไปไหนอ่ะเธอไม่อยากมีเราเป็นเพื่อนหรอเธอรังเกียจเราเหรอถึงไม่โชว์รูปเราขึ้นมาในแท็กของเธอทุกคนดูไหมคะว่า ประมาณเกือบทุกคนที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อใน,นใน Instagram. แคนในอินสตาแกรมแคนเข้าไปดูหน้านี้ของเขาในอินสตาแกรมอ่ะเป็นอย่างนี้กันเกือบทุกคนเลยถ้าไม่นับคนที่เป็นดาราหรือนักแสดงหรือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกคนเขาจะเปิดหน้าของเขาเป็นแบบนี้คือไม่ต้องการให้คนอื่นมารู้ถึงความเป็นส่วนตัวของตัวเองหรือภาพที่คนอื่นแท็กมาเรื่องนี้ทําให้แคนรู้สึกว่า เอ้ยแล้วทำไมคนไทยเราอ่ะถึงทำแบบนั้นล่ะทำไมถึงเปิดทุกอย่างแล้วความเป็น privacy มันสำคัญยังไงใครก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะแค่ไม่ได้เกิดมากับการที่ถูกบอกว่าเธอต้องปิดนะหรือเธอต้องแอบนะมันอาจจะมีคนบอกแต่เราก็ไม่อินเท่ากับคนในประเทศอื่นๆเราเป็นคนดีอะเราไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปิดทุกคนหรอกนี่คืออินโฟกราฟิกนะคะของ สอพอทอเป็นเหมือนกับเขาเนี่ยทำเซอร์ว์ว่าปัญหาที่พบในคนไทยอะ่ะสำหรับคนไทยปัญหากวนใจในการเล่นอินเทอร์เน็ตอะ่ะคืออะไรห้าอันดับแรกจะเป็นเรื่องของการที่มีโฆษณามีโฆษณาเยอะเกินไปดู YouTube โฆษณาขึ้นอีกแล้วเน็ตช้าบา้างหลังงุดหงิดจ,จังเลยฉันจะต้องไปเพิ่ม Wi-Fi แล้วข่าวปลอมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวเหมือนกัน เน็ตต่อช้าอีเมลขยะจริงๆเขามีหลายอันดับมากมีถึงประมาณ15-16อันดับเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าคนที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับ privacy หรือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมีเพียงแค่11%จาก100คนเท่านั้นเท่ากับว่าใน100คนในห้องนี้ค่ะมีเพียงแค่11คนเท่านั้นที่จะรู้สึกสนใจหรืออาจจะล็อก IG ของตัวเองแล้วทำไมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเรา ไม,ไม่สนใจเกี่ยวกับมันนะปล่อยมันให้เป็นเรื่องปกติทุกคนรู้จักคนนี้ไหมคะคนนี้นะคะเคยเป็นข่าวที่ดังมากๆเมืมม่อประมาณปีสองปีก่อนเขาชื่อว่าคุณนัทค่ะหรือคุณนัทโอนวัยเรื่องของคุณนัทนะคะมันเป็นเรื่องราวเพียงแค่ว่าเขาว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะมีแฟนก็เลยเข้าไปในแอปพลิเคชันหาคู่จนกระทั่งเขาไปเจอกับคนนี้ค่ะ คุณสไลด์ไปสิ่ะคนนี้ค่ะผู้หญิงในภาพนะคะเขาบอกว่าอุ้ยคนนี้สวยมากผมผมว่าเขาสวยสุดๆเลยแหละคะ่ะแล้วเขาผู้หญิงคนนี้บอกกับคุณนัทว่าเขาชื่อคุณจีค่ะคุณจีกับคุณนัทก็คุยกันมาสักพักหนึ่งคุณจีเนี่ยโพสต์รูปต่างคเขาได้แกลกไลน์กันแอดไลน์กันแล้วก็คุณจีมีการโพสต์รูปรถยนต์โพสต์รูป ตัวเองแบบกำลังทำนูน่นทำนี่อยู่ในไทม์ไลน์ของของแอปพลิเคชันไลน์ของคุณจีเองนะคะทำให้คุณนัดอะหลงเชื่อว่าเอ้ยคุณจีกำลังทำสิ่งนี้อยู่จริงๆทุกอย่างมันดูเรียลไทม์มันดูอัปเดตตลอดเวลาจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งอยู่ๆคุณจีต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหมือนเขาบอกคุณนัดว่าจะไปหาลูกค้าเขาทำบิสเนสเกี่ยวกับการขายครีมอะไรอย่างนี้เกิดอุบัติเหตุเขาลืมเอากระเป๋าตังค์ออกมา ก็มีการถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปให้ดูว่าเนี่ยรถติดมากกำลังอยู่แถวนี้อัปเดตตลอดในหนึ่งวันส่งทุกอย่างให้คุณนัทเชื่อด้วยความที่คุณนะัทเคยเห็นรูปที่คุณจีอ่ะโพสเกี่ยวกับรถเบนซ์ก็คิดว่าคุณจีอ่ะเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งถ้าคุณจีมายืมเงินก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาคงมีตังค์มาคืนเราในตอนในตอน,ในตอนท้ายเพราะคุณจีก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราคืนให้นะทุกคนรู้ไหมคะว่าในหนึ่งวันที่คุณจีเดินทางออกไปหาลูกค้าเนี่ยตามจังหวัดต่างๆอะ่ะ คุณจีขอยืมเงินคุณนัดเท่าไหร่ในหนึ่งวันคุณนัดเสียเงินให้คุณจีถึง8ปดหมื่นกว่าบาทตอนนี้ทุกคนฟังเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ของคุณนัด»นะที่ไม่ควรโอนเงินให้ใครง่ายๆหลายๆคนที่ดูข่าวเนี่ยก็จะจํำได้แต่คุณนัดโอนไว้เอาตรงๆจาเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อคุณจีไม่ได้หรอกเพราะเราจะสังเกตว่าคุณนัทเนี่ย น่าจะเป็นพฤติกรรมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้ว่าเราไม่ควรไปเชื่อใครในอินเทอร์เน็ตและถ้าเรามองกลับกันในเรื่องของคุณจีนะคะคุณจีเนี่ยจริงๆแล้วเขาชื่อคุณขวัญตัวจริงของเขาคือคุณขวัญคุณของขวัญคุณของขวัญเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเนี่ยหวนกระแสพูดว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนเอารูปเขาไปใช้เคยมีเด็กเอารูปเขาไปใช้เกี่ยวกับเล่นเกมหรืออะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงแต่รอบเนี้ย ที่มันเกิดขึ้นน่ะเขากลับโดนเพื่อนในชีวิตจริงของเขามาบอกว่าเจ๊ไปหลอกเงินคนอื่นเหรอโดนเพื่อนเสียความไว้ใจเสียอะไรหลายๆอย่างไปตอนนี้ทุกคนมองหน้าก็จะไม่รู้แล้วว่าเขาคือตัวจริงหรือตัวปลอมทำให้ตอนนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เกิดแค่ฝ่ายเดียว บางทีการที่เราปล่อย privacy มากๆเนี่ยอาจจะมีคนเอารูปของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้ถึงแม้เราจะไม่ได้หน้าตาดีหรือสวยเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีอะไรแต่แค่ชื่อนามสกุลเขาก็สามารถเอาของชื่อของเราไปหลอกคนอื่นได้เหมือนกันแล้วภาพตัวจริงของคุณจีก็คือคนนี้ค่ะนี่คือภาพจริงๆของคนที่หลอกเงินคุณนัดถึง8 0,000บาทปัจจุบันนี้ใครไม่แน่ใจว่า สามารถจับกลุ่มได้หรือ,อยังนะคะแต่ว่าตอนที่ดูข่าวก็คือยังจับกลุ่มไม่ได้มองกลับกันค่ะทุกคนยังจําเรื่องที่แคนเล่าเกี่ยวกับพิการได้ไหมคะทุกคนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพิการไปพร้อมๆกันกับแคนแต่ทุกคนรู้อะไรไหมคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าแคนเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกแบบดูไม่มีพิษไม่มีภัยในการดูข้อมูลพิการแต่ถ้าวันหนึ่งคนที่เข้ามาดูข้อมูลของทุกคนในห้องอะ่ะไม่ใช่แคนล่ะไม่ใช่แคนที่กําลังยืนแบบลาเลิงสดใสอยู่ตรงนี้ แต่เป็นมิจฉาชีพที่คล้ายๆกับคนนี้ทำทุกคนจะรู้สึกยังไงคะบางคนในห้องตอนนี้นะคะที่นั่งฟังอยู่อาจจะอย่างที่บอกเนาะหนึ่งร้อยคนมีสิบอดคนที่อาจจะปิด p r i เว c ซีไว้งั้นเรามาเช็คกันดีก,กว่าว่าคุณอะมี Privacy จริงๆหรือเปล่าทุกคนจำแบบฟอร์มนี้ได้ไหมคะทุกคนกำลังจะโดนแกงคะ่ะ แบบฟอร์มนี้นะคะคือแบบฟอร์มที่ทุกคนในห้องตอนนี้ต้องกรอกเข้ามาก่อนที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ค่ะถ้าเลื่อนลงไปดีๆข้างล่างค่ะเราจะเห็นช่องช่องนี้มีใครอ่านบ้างไหมคะ <c oughs> <c oughs> กดเข้าไปค่ะตรงลิงก์นะคะตรงนี้ค่ะขั้น <c oughs> <c oughs> ขอถามอย่างหนึ่งว่าถ้าแคนอ่ะขอรหัสโซเชียลมีเดียของทุกคนขอที่อยู่บ้าน แล้วขออนุญาตในการไปบุกบ้านของทุกคนโดยที่ทุกคนไม่อยู่อะ่ะและทีมงานไปด้วยอ่ทุกคนจะยอมให้แขนไหมคะยอมให้แข่กับทีมงานเข้าบ้านคุณไหมคะไม่ยอมเนาะไม่มีใครยอมหรอกบ้านฉันมันที่ส่วนตัวของฉันโซเชียลมีเดียก็ที่ส่วนตัวของฉันแต่เพราะทุกคนไม่ได้อ่านไงคะมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งนี้คะ่ะ คนทําแบบฟอร์มให้แคน111คน111คนยอมให้แคนเข้าไปบุกบ้านของคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่แคนแคนมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานชุดคิดเราจะไปบุกบ้านของทุกคนใช่ <laughs> ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะตรง ตรงตรงเนี้ยค่ะเราเราเขียนบอกไว้ด้วยนะคะว่าคุณนะมีสิทธิ์ที่จะกดหรือไม่กดก็ได้แล้วก็ทุกอย่างที่เราพิมพ์มันเป็นเพียงแค่เพื่อผลประโยชน์ในการทอล์กวันนี้ข้อมูลของทุกคนจะไม่ั่วไหลไปไหนก็จะจบอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ